สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะเป็นไงบ้างคะโรงเรียนปิดไปแล้วก็แถมมีโควิดด้วยลืมไม่ยังนะคะวันที่14เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นวันแรกของการเปิดเทอมแต่ช่วงนี้นะลูกนะเราก็มาเรียนออนไลน์กันเป็นใบงานใบแรกของชุดที่1วันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องทำนาก่อนอื่นนะคะนักเรียนมาฟังเพลงทำนาตะโกนนะคะใครที่ร้องได้ก็ช่วยกันร้องประกอบจังหวะไปด้วยอาเชิญรับฟังค่ะYouTube ดูได้นะคะเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะคะลูก
ลูกสามารถเปิดดูได้นะคะเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะเอาวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องความหมายของคำนามคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่สภาพอาการลักษณะทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะทั้งที่เป็นรูปธรรมหรือนามมาทำก็ได้นะคะประเภทของคำนามคำนามนี่ก็แบ่งเป็นทั้งหมด5ประเภทนะลูกนะประเภทที่1เราเรียกว่าสามัญนามสามัญนามหรือเราเรียกว่าคำนามทั่วไปนะเป็นโดยทั่วไปแล้วไม่ชี้เฉพาะจบจงนะเช่นคำว่าปลามะม่วงลิงเด็กชายเด็กหญิงวัดโรงเรียนอำเภอจังหวัดหนังสือปากกานะคะสรุปว่าสามัญนามก็คือนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงนามทั่วไปต่อไปนะคะวิสามัญนามไอ้นุ่งนามทั่วไปไม่เฉพาะใช่ไหมแต่วิสามัญนามก็คือเป็นนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะเจาะจงนะเช่นปลาดุกปลาอะไรล่ะปลาดุกเฉพาะจงเด็กชายเด็กชายอะไรล่ะเด็กชายวิทยามะม่วงมะม่วงอะไรล่ะคะจงเลยมะม่วงเขียวเสมยลิงลิงอะไรลิงเสมวัดวัดอะไรล่ะคะวัดประชุมศึกษาหรือโรงเรียนโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนบุญเสวงวิทยาอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาหรือหนังสือภาษาภาษีไม่ได้เป็นหนังสือวิจารณิตาภาษาอังกฤษอะไรนะคะต่อไปนะคะคำนามที่3ลักษณะนามเป็นคำนามที่บอกลักษณะของคำนามเพื่อแสดงรูปลักษณะขนาดปริมาณของคำนามนะของคำนามนามนั้นให้ชัดเจนเช่นบ้านลักษณะนามของบ้านเป็นอะไรบ้านหนึ่งหลังโต๊ะกี่ตัวโต๊ะ5ตัวใครกี่ฟองคะไข่5ฟองนาฬิกาเป็นอะไรคะเป็นเรือนคำว่าหลังตัวฟองเรือนเป็นลักษณะนามนะคะต่อไปอันที่4อาการนามอาการนามคืออะไรลูกอาการนามคือคำนามที่เป็นชื่อกริยาแสดงอาการที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างมักจะมีคำว่าการหรือคำหรือความขอโทษนะคะความนำหน้าเช่นการกินการดื่มการพูดการอ่านการเขียนความรักความดีความคิดความฝันเป็นต้นนะลูกนะต่อไปนามสุดท้ายนามที่5นะคะนามที่5นะคะก็คือสมุหนามสมุหนามคือนามที่ทำหน้าที่แสดงความเป็นหมวดหมู่ของคำนามทั่วไปและเป็นคำนามเฉพาะเช่นฝูงปลากองไห่ฝูงช้างคณะเรียนบริษัทพวกเป็นต้นครบแล้วนะคะนักเรียนคำนามมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ5คำนามนะลูกนะจำไว้ด้วยนะคะทีนี้นักเรียนมาดูใบงานใบความรู้ชุดที่1นะคะใบความรู้ชุดที่1นักเรียนดูประกอบตามคุณครูไปเลยนะคะถ้าเรียนกำลังทำอยู่นะถ้าเติมได้ก็เติมไปเลยนะลูกนะไม่ยากค่ะไม่ยากลูกนะเขาบอกว่าจงแยกประเภทของคำนามในตารางให้ถูกต้องนะมีคำอะไรบ้างลูกก็ดูไปนะคะ
เมื่อกี้ที่คุณครูสอนนั่นแหละที่คุณครูสอนมีคำนามอะไรบ้างทั้งหมด5คำนามลูกก็เติมลงไปยกตัวอย่างคำนามสามัญคำนามสามัญนามทั่วไปเช่นคำว่าสมมติยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะลูกเช่นประธานาธิบดีอะไรไม่ได้ดูดีไหมนะคะแต่ละข้อนี่จะมีประมาณ6คำตอบ6ข้อนะถ้าเรียนดูดีๆอันต่อไปอันที่2คำนามวิสามัญวิสามัญก็คืออะไรคะจบจงเฉพาะเรียกไปเลยในนี้มีอะไรบ้างไหนลูกยกตัวอย่างคำที่ลูกเช่นคำว่าสุพรรณบุรีจบจงใช่ไหมเป็นชื่อของจังหวัดต่อไปข้างล่างลูกอันที่3คำลักษณะนามลักษณะนามที่บอกลักษณะนามอ่ะเช่นอะไรไหนดูซินักเรียนลองบอกคุณครูซิเจอยังเช่นคำว่าเลื่อยสองปื้นเลื่อยเขาเรียกเป็นปื้นนะไม่ใช่ปืนนะลูกนะปื้นต่อไปอาการนามอาการนามแสดงนักเรียนดูแสดงอาการเช่นอะไรบ้างดูซิเจอยังยกตัวอย่างเช่นความพอเพียงการโต้หวัดดีกว่าจะมีกรรมการหรือความหน้าหาไม้เจอนะลูกนะยากไหมทำได้ไหมคะถ้าสงสัยก็สามารถถามคุณครูได้นะคะในไลน์กลุ่มนั่นแหละที่เรามีนะใช้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้นะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์ที่2ของวันที่7มิถุนายนนะเรียนจะต้องมารับใบงานชุดที่2นะคะนักเรียนแล้วก็เอาชุดที่1มาส่งคุณครูด้วยได้ลูกสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ